สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุกันค่ะเรามีจะมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะทั้งหมดจะเป็นของที่บอยสั่งช่วงโปรวันที่7เดือน7ค่ะมีทั้งจาก Shopee แล้วก็ Lazada นะคะสำหรับพิกัดของทั้งหมดเดี๋ยวบอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะทีนี้มาเริ่มแกะที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋ารูปน้องแมวโคโรโคโรโครอนย่านะคะน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะใบนี้จะเป็นกระเป๋าใส่พวกแกดเจ็ตชิ้นเล็กๆหรือว่าของจุกจิกนะคะเป็นของซานเอ็กจากญี่ปุ่นค่ะนี่ค่ะขนาดกระทัดรัดกำลังดีนะคะที่ด้านหลังก็มีเป็นลายผีน้อยแบบนี้ค่ะอันนี้น่ารักมากนะคะจะใช้ใส่พวกแบตสำรองหรือว่าเครื่องเกมขนาดเล็กก็ได้ค่ะนี่ค่ะข้างในจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนมีช่องเล็กๆอีก1ช่องนะคะเดี๋ยวปอยจะลองเอาเครื่องเกมแล้วก็แบตสำรองมาใส่ให้ดูค่ะนี่ค่ะปอยจะลองใส่กับเครื่องเกม 3DS แล้วก็แบตสำรองเมาส์ซินอันนี้นะคะนี่ค่ะถ้าใช้ใส่แบตสำรองก็จะเป็นแบบนี้นะคะยังมีที่เหลือให้ใส่พวกสายชาร์จอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็เอามาลองใส่เป็นเกม 3DS นะคะนี่ค่ะก็ใส่ได้พอดีเลยนะคะกระเป๋าด้านข้างนี่ก็ใส่พวกแผ่นเกมได้ค่ะกระเป๋าใบนี้น่ารักถูกใจมากเลยนะคะเป็นแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มค่ะใครที่ชอบน้องแมวต้องจัดเลยนะคะทีนี้มาดูที่ชิ้นต่อมากันค่ะอันนี้จะเป็นแท่นตัดเทปของซานริโอค่ะเป็นแท่นตัดเทปที่ทำเป็นรูปถ้วยไอติมนะคะนี่อันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะเอาตั้งบนโต๊ะก็น่ารักแล้วนะคะลองเปิดดูด้านในกันค่ะนี่ค่ะตัวแท่นตัดเทปจะเป็นรูปถ้วยไอติมแบบนี้นะคะเป็นไอติมวานิลาอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างเป็นเมลอนโซดาค่ะตรงนี้จะเป็นแท่นตัดเทปนะคะแล้วก็มีเทปมาให้2ม้วนค่ะเป็นลายซานดิโอนะคะนี่ค่ะที่ตัวถ้วยก็สามารถใช้เก็บเทปได้นะคะทีนี้เดี๋ยวปอยจะลองเอาเทปใส่ลงไปตรงนี้สักม้วนนึงค่ะนี่ค่ะใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ปิดฝาแค่นี้เราก็ได้แท่นตัดเทปน่ารักน่ารักแล้วนะคะอันนี้ดีไซน์น่ารักมากเลยค่ะวางบนโต๊ะดูเก๋มากๆนะคะทีนี้มาดูที่ชิ้นต่อมากันเลยนะคะจะเป็นอันนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแผ่นเกม DS นะคะเป็นแผ่นของเครื่อง Nintendo DS ค่ะเป็นเกมชินนาโมโรนะคะอันนี้ปอยเห็นปกแล้วชอบมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นแผ่นเกมมือ2ภาษาญี่ปุ่นนะคะค่ะน่ารักมากนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะมีเป็นตัวแผ่นเกมแล้วก็มีเป็นสมุดเล็กๆแนบมาด้วยนะคะนี่ปอยชอบชินนาโมโรอยู่แล้วก็เลยซื้อมาค่ะสำหรับแผ่นเกมอันนี้สามารถใช้เล่นได้ทั้งกับเครื่อง Nintendo DS หรือว่าจะเป็น Nintendo 3DS ก็ใช้ได้นะคะนี่ค่ะปอยจะมาเล่นกับเครื่อง 3DS ที่ปอยมีอยู่อันนี้ค่ะทีนี้มาดูที่ชิ้นถัดมาเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นลูกอมเพสพร้อมกับกล่องใส่นะคะลูกอมอันนี้ตอนเด็กๆปอยชอบทานมากเลยค่ะอันนี้ทำเป็นลายตัวละครจากเกม Animal Crossing น่ารักมากเลยนะคะมีน้องทอมนุกน้องอิซาเบลแล้วก็เคเคสไลเดอร์ค่ะปอยซื้อมาครบ3ลายเลยนะคะเดี๋ยวปอยจะลองแกะให้ดูอันนึงค่ะลองแกะเป็นน้องทอมนุกอันนี้ก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะสำหรับลูกอมจะเป็นรสสตรอเบอรี่กับส้มนะคะเดี๋ยวปอยจะลองแกะเป็นรสส้มค่ะนี่ค่ะแกะแล้วก็เอาใส่เข้าไปในตัวที่ใส่ลูกอมอันนี้นะคะค่ะ
ค่ะใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาจะกินลูกอมก็ดันออกมาแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะนึกถึงสมัยเด็กๆเลยนะคะอันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะทีนี้มาดูที่ชิ้นสุดท้ายกันค่ะเป็นกล่องที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องเกม Nintendo Switch Lite นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องเกม Nintendo Switch Lite Lite Rilakkuma นะคะลายน่ารักมากเลยค่ะปกติเนี่ยปอจะชอบ Rilakkuma อยู่แล้วนะคะลองเปิดดูกันค่ะนี่ค่ะจะเป็นตัวกระเป๋าแบบนี้นะคะมีซิปรอบๆค่ะด้านในจะเป็นสีขาวตรงนี้มีช่องสำหรับใส่เกมแล้วก็พวกสายชาร์จของเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะลองใส่กับ Nintendo Switch Lite ของปอให้ดูค่ะนี่ค่ะของปอจะเป็นเครื่องอันนี้นะคะนี่ค่ะก็วางได้พอดีเป๊ะเลยนะคะใส่แล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะดูน่ารักมากเลยนะคะแถมใส่ได้พอดีมากๆด้วยค่ะนี้นอกจากเครื่อง Nintendo Switch Lite แล้วเดี๋ยวปอจะลองใส่กับเครื่อง 3DS XL ดูบ้างนะคะเครื่องจะเล็กกว่ากันนิดหน่อยค่ะมาดูว่าเราใส่ได้ไหมนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่อง 3DS XL ของปอยนะคะลองใส่ดูก็สามารถใส่ได้ค่ะแต่ว่าจะเหลือที่ด้านข้างนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะดูน่ารักดีเลยค่ะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยสั่งซื้อมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ